วัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธยาสินคุณผลนะคะหมู่ทับ8เลขที่16ค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอข้อสอบ O-NET ปี54ค่ะมาดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็คือโจทย์ของเรานะคะคือลำดับเลขคณิตนะคะลบ53ลบ46แล้วก็ลบ39นะคะมีค่าน้อยกว่า200เนี่ยมีทั้งหมดกี่พจน์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องหา d ค่ะ d คือผลต่างนะคะเราก็ต้องนำพจน์ที่2นะคะมาลบพจน์ที่1ค่ะก็คือจะได้เป็นแบบนี้นะคะพจน์ที่2นะคะก็คือลบ46ค่ะมาลบกับลบ53นะคะลบๆก็จะเป็นบวกค่ะก็จะคือลบ46บวกกับ53โอเคแล้ว d นะคะก็จะได้เท่ากับ7ค่ะพอเราหา d เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแทนค่ากันค่ะแทนค่านะคะ a 1นะคะเท่ากับลบ53นะคะ d เท่ากับ7แล้วก็ลงในสูตรนะคะสูตรของเรามีว่า a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ค่ะแล้วก็แทนค่าลงไปนะคะจะได้แบบนี้ค่ะ a 1นะคะคือลบ53ค่ะบวก n ลบ1นะคะ d นะคะก็คือ7ค่ะแล้วก็จะเอา7นะคะคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะ7คูณ n แล้วก็7คูณ1นะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะลบ53นะคะบวก 7n ลบ7นะคะ an นะคะก็เท่ากับ 7n ลบ60ค่ะแก้อสมการนะคะต่อมานะคะคือ an นะคะน้อยกว่า200ค่ะ an ก็คือพจน์นะคะพจน์อะไรที่น้อยกว่า200แล้วก็จะมาแก้สมการนี้กันค่ะจะได้แบบนี้นะคะ an ที่เราหามาเมื่อกี้นะคะเท่ากับคือ7n ลบ60ค่ะแล้วก็แทนค่าลงไปนะคะคือ 7n ลบ60นะคะน้อยกว่า200แล้วก็จะย้าย60นะคะลบอยู่นะคะย้ายไปบวกค่ะก็จะเป็น 7n น้อยกว่า260ค่ะแล้วก็จะย้าย7นะคะจากที่คูณอยู่นะคะแล้วก็จะย้ายไปหารแล้วก็จะเหลือ n ไว้ตัวเดียวแล้วก็คือ260หาร7นะคะเท่ากับ n นะคะจะเท่ากับ37ค่ะอันนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าค่าพจน์ที่มีค่าน้อยกว่า200นะคะมีทั้งหมด37พจน์ค่ะขอบคุณค่ะ